ค่ะมาดามกะปิทันเนอร์เดี๋ยวทำท่าก่อนวันนี้นะคะผ้าขนหนูค่ะผ้าเช็ดตัวหรือผ้าขนหนูนี่แหละค่ะทีนี้ธรรมดาแล้วมันจะมีหูหิ้วใช่ไหมคะหูที่ใช้แขวนไม่ใช่ใช้หิ้วใช้แขวนเวลาแขวนข้างฝาหรือว่ากระที่แขวนต่างๆนะคะทีนี้ใช้มานานแล้วเห็นไหมรอยย่นรอยอะไรก็มีทีนี้หูมันขาดเราก็ไม่มีผ้าด้วยไม่มีผ้าไม่มีจักจะทำยังไงก็เลยไปหาซื้อมันมีขายตามร้านค้าทั่วๆไปนะคะนี่ค่ะเป็นที่แขวนผ้าผ้าเช็ดจานผ้าเช็ดมือเงี้ยค่ะมันใช้แขวนได้นี่ค่ะมันจะมีลักษณะอย่างนี้เหมือนกระดุมแปะนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัวผู้ตัวเมียมันจะอยู่ในเส้นเดียวกันนะคะนี่เวลาทำเราก็จะประกบเข้าหากันอย่างนี้นะคะทีนี้เขาจะแถมตัวที่เจาะมามันเป็นพลาสติกนะคะนี่ที่เจาะผ้ามาทีนี้เราก็จัดการเจาะเลยเลือกเอาตรงกลางก็แล้วกันมันจะได้แขวนกึ่งกันเนาะมาดามก็จะเอาตรงกลางๆก็แล้วกันให้เลื่อนลงมาตรงนี้สักนิดนึงต่ำๆลงมาสักหน่อยนะอ๋อนี่นะคะเอาให้สุดเลยนี่ค่ะสุดนี่ค่ะทางนี้มันจะมีแนวจับหมุนอยู่นี่ค่ะมันจะเห็นรูอยู่นะแล้วก็จะเอาไอ้ข้างที่เป็นเหมือนแป้นี่นะคะเข้าไปก่อนแล้วก็เอาข้างนี้อีกกระดุมข้างหนึ่งติดกันไว้นะคะทีนี้เรามือบีบมันก็ไม่เข้าค่ะเพราะว่ามือผู้หญิงมันอาจจะไม่แข็งแรงนี่เราก็มีตัวช่วยนี่ค้อนที่รองนะคะถ้าเสียงดังโดนแบนก็ขออภัยด้วยนะคะเอานะคะมันจะขยับตัวแล้วจะใช้ค้อนตีแล้วนะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าเสียงจะดังไปนิดนึงนี่ค่ะแต่จริงๆแล้วเราต้องเอาหนักกว่านี้หน่อยนะคะมันจะได้แน่นอันนี้มันก็แน่นแล้วค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ที่แขวนผ้าขนหนูของเราใหม่เลยค่ะนี่ใหม่เลยนี่ค่ะแขวนได้เห็นไหมคะนี่แนะนำสินค้าใหม่นะคะไปหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะคะสำหรับแม่บ้านยุคโควิดง่ายๆเร็วๆนะคะไม่ต้องเสียเวลารอไม่ต้องเสียเวลากับผ้าขอบคุณมากนะคะมาดามกะปิทันเนอร์ขอบคุณค่ะ